بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับเนื้ออื่นใดต้องมาอัฟก่อนไปบรรยายที่คลองหกวาเป็นบ้านของพี่น้องนะครับคนฟังเต็มบ้านเลยนะครับพูดเรื่องละหมาดพูดเสร็จก็ต้องมีคำถามคำถามก็อีกบารนาฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์ครับเราผมไม่อยากให้การเรียนการสอนที่นี่นะครับเป็นการเรียนการสอนที่ใช้เวลาระยะเวลาสั้นๆนะครับเราอยากให้การเรียนการสอนที่มีความอะไรต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่มูลที่รับผ่านของเรานะครับกำลังทำอยู่อ่ะไม่ฟังอิราค่าอิรมนะฮะนี่สำนวนโบราณหน่อยนะฮะ อ่ะเรามาดูนะครับฮะดีษเนี่ยผมจะสอนฮะดีษตลอดเลยนะฮะฮะดีษซอฮีฮ์คำว่าซอฮีฮ์นี่หมายถึงฮะดีษซึ่งนักสายรายงานทั้งหมดที่รายงานฮะดีษบทนี้เป็นคนที่ความจำดีเยี่ยมทั้งหมดนะครับความจำดีเยี่ยมทั้งหมดเราจึงใช้ชื่อว่าเป็นฮะดีษซอฮีฮ์นะครับทีนี้คราวที่แล้วเราเรียนถึงฮะดีษที่3วันนี้เป็นฮะดีษที่4นะครับเป็นฮะดีษที่4อ่ะพี่น้องดูเอกสารเนี่ยเราจะมีแจกให้ทุกครั้งนะครับเวลาเราจะเรียนฮะดีษเนี่ยจะมีแจกให้ทุกครั้งนะครับอ่ะพี่น้องดูนะไปด้วยกันนะฮะสบายๆเรียนอิสลามเนี่ยเรียนแบบสบายๆฮะดีษนี้ผมยกบ่อยมากไม่เคยท่องจำนะครับแล้วก็จำเนื่องจากว่าสอนพี่น้องบ่อยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูในเอกสารนะมามินคอริยินคอรยะมินไบติฮีฟีตอลบินอินมีมามินคอริยินบุคคลใดก็ตามที่ออกจากบ้านมินไบติฮีไบตุนเนี่ยแปลว่าบ้านดารุนแปลว่าบ้านเหมือนกันนะดารุตักวามัสยิดนะดารุนมุกอรอบีนดารุนเฉยๆเนี่ยแปลว่าบ้านมามินคอริยินคอรยามินไบติฮีบุคคลใดก็ตามที่ออกจากมินไบติฮีจากบ้านของเขาฟีตอลบินอินมีออกมาเพื่อศึกษาหาความรู้นะไม่ใช่ออกมาด้วยเหตุผลอื่นนะครับออกมาเพื่อศึกษาหาความรู้ตลบุญอินมีในที่นี้หมายถึงว่าศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนายังไงอ่ะก็พี่น้องที่นั่งอยู่เนี่ยออกจากบ้านมาแล้วถ้าเราอยู่คอนโดล่ะฮะแล้วถ้าเราอยู่กระต๊อบอ่ะใบตุนเนี่ยหมดแหละเคหสถานมันคอรยาคอริยินคอรยามินไบติฮีใครก็ตามที่ออกมาจากบ้านของเขาเพื่อฟีตอลบินอินมีศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาอิลลาเว้นแต่วาดออัตนี่แปลว่าวางทีนี้มันมีตาแบนตาบอกถึงเป็นมุสันนาเป็นเพศหญิงนะครับนะเนื่องจากว่าคำว่ามาลาอิกาเนี่ยในศัพท์ของคำว่ามาลาอิกาเนี่ยตัวตากลมเนี่ยเขาบ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิงนะครับวาดออัชลาคุณมาลาอิกาตุมาลาอิกาจะวางลาฮูวางให้ใครวางที่ไหนลองเดาเนี่ยวางให้ใครวางมันขอระยะมินไบติฮีมาลาอิกาก็จะวางแก่ใครครับคนที่ออกจากบ้านมาศึกษาหาความรู้เอาอะไรวางอาจนี่ฮาตาฮาเอาปีกของใครของมาลาอิกะวางริดอในสภาพที่พึงพอใจไปตั้งชื่อลูกได้ฮะริดอแปลว่าเชคริดอเนี่ยแปลว่าพึงพอใจไม่ใช่ว่าใครออกจากบ้านมาแสวงหาความรู้แล้วก็เชคริดอจะไปที่บ้านนะครับไม่ใช่นะอย่าไปแปลแบบนี้นะ
วะดออัลลอฮุลมาลาอิกะตุอาจานิตาฮาอาจานิฮาตาฮามาลาอิกะจะวางอาจานิฮาตาฮาคือวางปีกของมาลาอิกะริดอในสภาพที่พึงพอใจวางที่ไหนครับวางให้ใครวางให้ใครมันขอระยะมินใบติฮีวางคนที่ออกมาจากบ้านเพื่อศึกษาหาความรู้ตะกี้ใครขับมอเตอร์ไซค์บ้างเนี่ยแชร์ขับจักรยานกลับแล้วใช่ไหมขับอะไรฮะมอเตอร์ไซค์แต่แก้ขามารู้ไหมว่าปีกมาเลกามาด้วยหุ้มตัวเราอยู่หมอน้องขับรถมาใช่ไหมหุ้มมาอยู่มาเลกาเนี่ยจะเอาปีกเนี่ยวางก็คือโอบกอดเราไว้ริดอในสภาพที่พึงพอใจอันนี้ต้องแปลอย่างนี้นะฮะในสภาพที่พึงพอใจบีมายัสนาอูในสิ่งที่เขาทำเขาทำอะไรศึกษาหาความรู้อ่ะสมมุติว่าเราออกจากบ้านมาที่มูที่รับผ่านมาเนี่ยไม่ได้ศึกษาแต่มาพอดีเขาไปเลี้ยงพอดี มาเขาเลี้ยงพอดีนี่แสดงว่าเราออกจากบ้านไม่ใช่ฟีตะลบินอินมีแต่มาเพื่อเนี่ยเพื่อกินอาหารทีนี้เรามาศึกษาหาความรู้และรับผ่านเขาเลี้ยงด้วยอันนี้เขาเรียกผลพลอยได้เดือนรอมฎอนเราถือศีลอดมุสลิมบางคนบอกโอ้ดีเหลือเกินจะได้ลดเชฟจะได้ลดความอ้วนแสดงว่าเขานางได้ลดความอ้วนแต่ไม่ได้บุญจากอัลลอฮ์อันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องเนียดมาเพื่อจะกินอาหารกลางวันที่มูลนิธิแต่ไม่ได้มาเพื่อฟีตอลบินอินมีพี่น้องก็ได้กินไหมแต่ผลบุญจากอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้นบีบอกว่าอินนามันอามาลูบินนิยัตเนียดเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนานิยะใครเจตนาอพยพจากมักกะฮ์มายังมะดีนะห์เพื่อติยารอเพื่อค้าขายได้ค้าขายใครเนียดอพยพจากมักกะฮ์มายังมะดีนะห์เนื่องจากว่านิกะห์นบีบอกได้นิกะห์แต่ใครอพยพมาเพื่ออัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะรอซูลเขาก็จะได้ผลบุญที่มาเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลหะดีษนี้ใจความทั้งหมดนะเป็นอย่างนี้นะครับดูความหมายข้างล่างนะความหมายที่ผมแปลให้มามินคอริยินคอรยามินไบติฮีฟีตอลบินอินมีอิลลาวะดออัตลาฮุลมาลาอิกะตุอัจนิฮะตะฮาริดอบีมายัสนาอุบุคคลใดก็ตามที่ออกจากบ้านของเขาเพื่อมาแสวงหาความรู้ผมวงเล็บให้ว่าศาสนาเช่นนี้มาลาอิกะจะวางปีกเหนือตัวของเขาในสภาพที่พึงพอใจอันเนื่องจากสิ่งที่เขาทำก็คืออะไรครับความรู้ศาสนาแสวงหาความรู้ศาสนาสันมานานี่มาบ้านอยู่ไหนเนี่ยเสรีไทยมากี่กิโลไม่รู้มาจากเสรีไทยนะจากนี่จากบ้านมาเนี่ยนะรู้สึกมีใครตามไหม รู้สึกสิต้องรู้สึกพอมาอ่านฮะดีษนี้มาลาอิกะฮ์อยู่กับเรามาลาอิกะฮ์เนี่ยอยู่กับเราปีกของมาลาอิกะฮ์เนี่ยอยู่กับเราก็คือมาลาอิกะฮ์อยู่กับเรามีความบรากัตมีความจำเริญดูศัพท์ภาษาอาหรับคอรยะแปลว่าออกมินแปลว่าจากไบติฮีออกจากฮีนี่กลับไปหาใครบุคคลที่ออกจากบ้านแปลว่าออกจากบ้านของเขาตอลบินเอ็นมีแปลว่าแสวงหาความรู้อาจานิฮาตาฮาแปลว่าปีกอาจานิฮาเนี่ยแปลว่าปีกฮาเนี่ยกลับไปหามาลาอิกะปีกของมาลาอิกะริดอแปลว่าสภาพที่พึงพอใจนี่ศัพท์ภาษาอาหรับเผื่อพี่น้องจะได้ทบทวนนะครับแล้วก็เวลาใครพูดริดออ๋อยังแปลว่าพอใจนะครับสิ่งที่ได้รับจากฮะดีษข้อที่หนึ่งส่งเสริมให้ออกจากบ้านเพื่อไปแสวงหาความรู้ตามสถาบันมัสยิดหรือสถานที่สอนศาสนามากกว่าการนั่งฟังจากสื่อต่างๆเพราะเราจะได้รับความจำเริญความพึงพอใจจากมาลาอิกะ
ต่างกันไหมพี่น้องตอนนี้ดู Facebook 39วิวไม่ธรรมดาพี่น้องได้ผลบุญในการฟังไม่ใช่ผลบุญในการฟังได้ความจำเริญในการฟังศาสนาจะได้ผลบุญก็ต่อเนื่องต่อเมื่อฮะลงมือปฏิบัติเอาใหม่นบีบอกให้ซอดะเกาะห์เรารู้บอกว่านบีให้ซอดะเกาะห์ยังไม่ได้บุญจนกว่าเราเอาตังค์ไปหยอดกล่องซอดะเกาะห์ได้บุญตรงนี้ทีนี้เราเนี่ยเอาสตังค์หยอดกล่องอันเนื่องจากศึกษาหาความรู้นั้นการแสวงหาความรู้คือสื่อที่ได้ให้ผลบุญนั้นการศึกษาหาความรู้จึงเป็นความจำเริญเป็นบารักัตเข้าใจนะส่วนการฟังศาสนาใน YouTube ได้ไหมได้ฟังที่บ้านได้ไม่ได้แต่คนจะได้ผลบุญมากที่สุดก็คือเขาต้องมีความทุ่มเทพยายามเสรีไทยค่าน้ำมันถ้าคิดแล้วมาถึงนี่กี่บาทต้องเสียใช่ไหมกลับไปอีกกี่บาทต้องเสียใช่ไหมต้องแต่งตัวออกมาถ้าเราไม่ออกจากบ้านเราสบายๆก็ได้แต่ชุดต้องออกมาต้องรีบค่าไฟเสียพลังงานเสียกลับไปปุ๊บต้องเอาไปใส่เขาเรียกอะไรไม่ใช่กระทะสิอะไร นะเอาตะกร้านะตะกร้าเนาะหรือว่ากระชังไม่รู้ตะกร้าตะกร้าเนี่ยเพื่อเตรียมตัวไปซักอ้าวเสียค่าไฟซักอีกเหล่านี้เขาคือการอะไรครับการเสียสละตรงนี้แหละรีดอได้รับความพึงพอใจและเขาจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความพึงพอใจจากมาลาอิกะห์ไม่ได้รับกันง่ายๆไม่ได้รับกันง่ายๆยกเว้นคนที่ฟีตอลบินอินมีฟีตอลบินอินมีมาศึกษาหาความรู้ข้อที่2การฟังบรรยายนอกบ้านคือการที่เราได้เสียสละร่างกายทรัพย์สินในหนทางของศาสนาจริงไม่จริงเห็นไหมอธิบายไปแล้วนะระหว่างทางหิวกินเซเว่นเข้าเซเว่นเพราะพวกเราเนี่ยอิบนุเซเว่นบินอีเลเว่นต้องเข้าเซเว่นอ่ะพอเข้าเซเว่นเอาสตังค์ไปซื้อสตังค์ที่เราจ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ไหมใช่ถ้าเราไม่ออกมาฟังศาสนาระหว่างทางเราก็ต้องไม่ซื้อเพราะในตู้เย็นเราซื้อเอาไว้แล้วอันนั้นไม่คิดนะแต่อันนี้เรามาซื้อฉุกเฉินเนื่องจากเราออกมาแสวงหาความรู้การใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยในอยู่ในหนทางศาสนาอีกทั้งยังได้พบมิ่งมิตรซึ่งเรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักฮะอ๋อพิมพ์ผิดใช่อีกทั้งยังสิยังพบไม่ใช่ไม่ใช่ไหมยังได้อะไรเนี่ยยังได้พบแก้หน่อยนะแก้หน่อยนะอันนี้ผมไม่ได้ตรวจเลยนะรีบนะจะได้ช่วยกันตรวจนะอีกทั้งยังได้พบนะเนี่ยนะมนุษย์เนาะยังรู้จักได้พบกับใครครับเพื่อนที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักบางทีไปฟังบรรยายนั่งโต๊ะข้างๆเก้าอี้ข้างๆไม่รู้ใครนะแต่ว่าเราก็ได้คุยนะครับข้อที่3การแสวงหาความรู้ศาสนาทุกๆเวลาเมื่อเรามีโอกาสนั้นถือเป็นความจำเริญในชีวิตและเพิ่มพูนความรู้เพื่อส่งต่อการปฏิบัติในอนาคตเข้าใจนะการที่เราได้แสวงหาความรู้ศาสนาทุกครั้งที่มีโอกาสนะนั่นหมายรวมว่าการที่ผู้คนจะมาฟังบรรยายแบบเราเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าได้กันทุกคนสามีไม่ได้มาใช่ไหมบางอลิฟมาป่ะอ๋อเดี๋ยวมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาก็แสดงว่าบางอลิฟเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาฟังแบบเรานี่เขาเรียกโอกาสไม่มีโอกาสถือว่าขาดทุนไหมขาดทุนคนอื่นละแวกนี้ไม่ได้มาถือว่าขาดทุนแต่คนที่ฟังจาก Facebook ยังได้กำไรถึงแม้ว่าจะไม่มาก็ตาม
พราะเขาศึกษาหาความรู้บางอาลีฟอาจจะฟังอยู่ในรถอันนี้ก็ยังได้นะฉะนั้นสรุปในเบื้องต้นนี้ก็คือว่าการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนานั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ตะกี้ไปบรรยายที่ข้อ6ว่าก็ถามอาจารย์ครับเวลาละหมาดเนี่ยละหมาดเนี่ยเราต้องเอาเวลาถ้าหากว่าเราไม่ละหมาดซูรี่เข้าอัสัตแล้วเราจะละหมาดเจ้าของเวลาก่อนไหมหรือจะละหมาดซูรี่ก่อนผมก็ตอบไปว่าต้องเรียงลำดับนี่คนที่ถามบอกว่านั่นสิเข้าใจผิดมาโดยตลอดเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าต้องละหมาดเจ้าของเวลาก่อนอันนี้เข้าใจผิดมาโดยผมก็เลยบอกนี่เห็นไหมคุณค่าการฟังศาสนาอีกคนหนึ่งกำลังจะเกษียณบอกว่าเอาดนตรีมาเล่นได้ไหมนะเชิญครับเชิญครับอันนี้บันทึกยังครับบันทึกแล้วนะครับ นะกลุ่มอันธรรมนะฮะก็ไม่รู้เอาบุญไปไว้ไหนหมดนะฮะบุญมหาศาลนี่ถ้าตายนี่บุญมหาศาลเลยนะนะนะครับก็อย่าเพิ่งรีบตายนะนะอะยังนะอีกคนนึงบอกว่ากำลังเกษียณแต่เอาดนตรีมาเล่นได้ไหมผมถามจัดยังไม่จัดอ่ะนี่ถ้าไม่มาเนี่ยจะรู้ไหมอีกคนหนึ่งนั่งอยู่นี่เหมือนกันไปเต้นอาราบิกได้ไหมสวนสาธารณะเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยได้ไหมก็ตอบไปบอกนี่คือคุณค่าของการฟังศาสนานบีบอกยาแก้ความไม่รู้คือการถามนั่นแหละได้ครับอ๋อเดี๋ยวไปตอนท้ายดีกว่าเอาเรื่องให้จบก่อนนะคำถามเนี่ยตอนท้ายให้ถามอยู่แล้วอ่ะหะดีษที่5ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ามันอาชาระอะลาอาคีฮิบิฮะดีดะตินลาอานัตฮุนมาลาอิกะตุอีกครั้งนะเพราะว่าเป็นหะดีษที่สั้นๆมันอาชาระอาลาอาคีฮิบิฮาดีดาตินลาอานัลฮุนมาลาอิกาตุตะกี้นี้ฮะดิษก่อนหน้านี้คือฮะดิษที่4บอกว่ามาลาอิกะจะให้บรารักัตความจำเริญจะให้ความพอใจแก่คนที่มาศึกษาหาความรู้ฮะดิษที่5นี้ตรงกันข้ามครับดูคำแปลมันอาชาร่อใครที่ชี้เอาตามไปก่อนนะเอาตามภาษาไปก่อนมันบุคคลอาชาร่อชี้อาลาชี้ไปยังอาคีฮิพี่น้องของเขาบิฮาดีดาตินด้วยอาวุธมีดปืนหอกของแหลมชี้ไปที่พี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมนะจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามชี้ไปหรืออาจจะขู่ละอานัตฮุนมาลาอิกาตุมาลาอิกะจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์งดความเมตตาหรือมาลาอิกะสาบแช่งก็คือขออัลลอฮ์งดความเมตตาแก่บุคคลคนนี้บุคคลคนไหนที่เอาของมีคมอาวุธชี้ไปยังพี่น้องของเขาเดี๋ยวฟังอธิบายนะดูศัพท์ภาษาอาหรับก่อนมันแปลว่าบุคคลหนึ่งอาชารอบแปลว่าชี้แปลว่าบุคคลใดชี้บิฮาดีดาตินบิฮาดีดาเนี่ยฮาดีสเนี่ยแปลว่าเหล็กแต่ว่าคำอธิบายของฮาดีสเนี่ยบอกว่าเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นหอกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นธนูและอนัตฮุมาลาอิกะห์สาบแช่งเขาคือมาลาอิกะห์ขอต่ออัลลอฮ์ให้งดความเมตตาแก่คนนี้เราไปเขาเรียกไปไหนเอาเหล็กเนี่ยแหลมเอาเหล็กแหลมนะเนี่ยแกจะทำอย่างนี้อีกนะสูงที่เอามีดมาขู่
แกอย่าทำอย่างนี้นะแบบเนี้ยถามว่าเป็นยังไงมาเลย์กะจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้งดความเมตตาแก่คนคนที่ทำเป็นไงอ่ะฉะนั้นการเอาอาวุธจี้คนอื่นการเอาอาวุธอะไรล่ะแสดงถึงการข่มขู่คนอื่นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามประเด็นต่อมาก็คือว่าอิสลามสอนให้เราไม่ทำร้ายพี่น้องมุสลิมอย่าโดยเด็ดขาดโดยการขู่แบบนี้นบีเคยบอกว่าสมมติว่าตรงนี้เป็นมัสยิดเราละหมาดอยู่แชร์คนหนึ่งก็ถือไม้เท้ามาแล้วก็มาวางพิงเอาไว้ที่เสาแล้วก็เข้ามาละหมาดไอเราอาจจะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กไปเอาไม้เท้าไปซ่อนแชร์ก็ออกมาอ้าวไม้เท้าหายร้องไห้เนี่ยกลับบ้านไม่ได้นบีบอกว่าการทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายพี่น้องของท่านแล้วฉะนั้นเวลานบีจะให้เวลาถือคันธนูถือธนูถือมีดนบีบอกว่าให้กำไอ้ส่วนที่มันแหลมอย่าไปถือแบบทนกวาดอย่างนี้สมัยพี่น้องชาวพี่น้องต่างศาสนาเขาจะใช้สำนวนว่าเวลายื่นมีดเนี่ยอย่ายื่นทั้งแหลมให้เพราะเขาจะเชื่อว่าเดี๋ยวผีผักแต่ของเรานี่ยื่นแบบเนี้ยไม่อนุญาตเลยเพราะเป็นการที่ไปเอาของแหลมนี่ชี้ไปให้พี่น้องต้องกลับด้านเอาด้านที่เป็นด้ามเนี่ยให้เขาอิสลามสอนละเอียดมากแม้กระทั่งการยื่นมีดหรือการข่มขู่นี่ยังไม่ได้เลยนะการยื่นมีดนะหรือการข่มขู่เนี่ยยังไม่ได้เลยอิสลามยังไม่อนุญาตให้อิสลามยังไม่อนุญาตให้อะไรให้ทำเลยนะไม่ได้เลยนะดูสิ่งที่รับจากฮะดีษข้อที่หนึ่งการสร้างความตกใจหรือไม่สบายใจให้แก่มุสลิมด้วยกันเข้าใจนะการสร้างความตกใจหรือไม่สบายใจให้แก่มุสลิมด้วยกันถือเป็นข้อห้ามในอิสลามเอาละสิไปซ่อนไม้เท้าคนแก่ไปจ๊ะเอรู้ว่าเขาเนี่ยขี้ตกใจไปเขาเรียกอะไรแอบจ๊ะเออ่ะแล้วเขาก็ตกใจสุดขีดแล้วเราก็ขำไม่ได้นะครับไม่ได้สามีเนี่ยแบบต้องการหยอกภรรยานะเห็นภรรยาลงมาเข้าห้องน้ำสมมติห้องน้ำอยู่ห้องน้ำอยู่ข้างล่างเราแต่งเลยเอาตะละกงภรรยามาเลยทาแป้งสักขาวเลย พอขึ้นบันไดเลี้ยวเข้าห้องเท่านั้นแหละ เคยดูคลิปวิดีโอหนึ่งของฝรั่งไหมอันนี้หลอกผีครับคือผมไม่รู้ว่าคนหลอกนี่คือใครก็มีคนถ่ายวิดีโอแอบมาด้วยนะเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถือของมานึกภาพออกนะเข้ามาจากประตูบ้านปั๊บก็เอาของเนี่ยวางไว้ที่ครัวประตูบ้านห้องรับแขกก็เข้าครัวอันนี้ก็แอบอยู่ตรงตู้เย็นพอวางถุงปุ๊บก็หันมาไอ้นี่ส่งหน้าผีอะไรเหมือนอะไรเนี่ยที่หนังอ่ะเขาจะใส่หน้ากากผีแล้วก็ไล่แทงคนนู้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจวิ่งออกจากบ้านไงเพราะว่าปึงเปิดประตูมาวิ่งออกจากบ้านวิ่งไม่ได้ออกลงจากบ้านอย่างเดียวสิมันลงจากบ้านออกประตูแล้วเจออะไรครับออกถนนไงก็วิ่งตรงไปฝั่งนู้นรถมาเสียชีวิตเลยครับเสยไปเลยครับศพนี่ลอยไปไกลเลยเสร็จแล้วไอ้คนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยร้องวีดไอ้คนที่ใส่หน้ากากก็ร้องลั่นเลยบอกเดี๋ยวอันนี้ไม่ฟังแล้วคือคนขี้ตกใจพี่น้องและเราไปแกล้งแบบนี้เนี่ยเขาก็ยิ่งตกใจเข้าใจนะฉะนั้นอยากบอกกับพวกเรานะว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยสอนว่าแม้กระทั่ง
ทำให้พี่น้องของเราเนี่ยตกใจนี่ยังไม่อนุญาตนับภาษาอะไรอ่ะเออกับการที่เราไปทำร้ายพี่น้องมุสลิมกับการที่เราไปใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมโอ้เยอะเลย2จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องออกห่างเรื่องใดก็ตามอันเป็นเหตุให้มาลาอิกะฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้งดความเมตตากับเราเพราะนั่นเท่ากับว่าเราจะไม่มีความจำเริญในชีวิตโดยเด็ดขาดผมเลือกหะดีษบทนี้มาเนี่ยต้องการบอกพวกเราว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของความบารักัตต่ออามุนอิสเนนอาหารสำหรับสองคนยักฟีนอาร์บามันพอสำหรับสี่คนนบีบอกต่ออามุนอาร์บายอาหารพอสำหรับสี่คนยักฟีนสมานียะมันสำหรับสี่คนนะมันเพียงพอสำหรับแปดคนทำไมถึงกินได้ถึง8คนน่ะทั้งที่ยกมาเนี่ย4คนน่าจะอิ่มแต่นบีบอกมันพอถึง8คนบารากัตในการแบ่งปันไง1นะบารากัตในการแบ่งปัน2บารากัตในการที่ทำไมครับที่เป็นญะมาอะห์สำคัญนะบารากัตของความเป็นญะมาอะห์เนี่ยมันมีตรงนี้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้มาลาอิกะห์ขอดุอางดความเมตตาจากเราต้องเอาออกโดยสิ้นเชิงแต่อะไรที่มาลาอิกะห์พอใจให้รีบทำเช่นฟีตอลบิลอิลมิศึกษาหาความรู้นะในเบื้องต้นนะเข้าใจนะประการต่อมาครับประการต่อมาก็คือหะดีษที่6ผมเตรียมมาครั้งละ3หะดีษนี่สบายๆนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับจะดุอาให้กับคนที่เลี้ยงอาหารแก่เราเดี๋ยวก่อนตะกี้ใครเลี้ยงอาหารฮะนิจูทําแม่บ้านทําช่วยกันทําน้องแววทําพุทธฟ้าใครมุนาวะรอแสงสองแรงเลยนะแววารีทำเอาใครมาช่วยทำอันนี้คนทำแล้วใครเลี้ยงมันจะมีบอกว่าอาทิตย์นี้ฉันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงนั้นเรื่องหนึ่งนะสมมติสมนาบอกอาทิตย์หน้าหนูเลี้ยงสมมติถัดไปหมอน้องเลี้ยงสมมติถ้าสมนาเลี้ยงก็คนต้องขอดุอาให้สมนาให้หมอน้องที่ในเจ้าภาพของเราเนี่ยพี่น้องบริจาคมาเงินบริจาคเนี่ยเอามาเลี้ยงของส่วนรวมมาเลี้ยงของส่วนรวมในนั้นอาจจะมีเงินของหมอน้องก็ได้มีของใครต่อใครก็ได้นั่นแสดงให้เห็นว่าใครที่เลี้ยงอาหารแก่เราเนี่ยแล้วเราขอดุอาให้เขาเป็นมารยาทของคนที่ถูกเลี้ยงสมมติว่าไปร้านเนื้อแท้เนื้อแท้ของบางโตเราไปปั๊บกินปั๊บหมอน้องก็ไปสมมติมาเจอซันมานาบอกงี้เดี๋ยวหมอน้องเลี้ยงนะสมมติหมอน้องก็ยังไม่เห็นบินนะพูดไปก่อนกินไปทั้งหมด18,000 น่าซีดเลยไม่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้แหละแล้วบอกเดี๋ยวหมอน้องเลี้ยง100-200อาจ่ายไปสันมานาก็ต้องขอดุอาให้หมอน้องถูกไหมอันนี้เขาเรียกเป็นมารยาทนะดูนบีเนี่ยสอนให้กับคนที่ไปกินอาหารบ้านคนอื่นที่เราเรียกกันว่ากินบุญเนี่ยให้ขอดุอาให้กับคนเลี้ยงเราตะกี้เรากินอาหารเสร็จขอดุอาให้เขาละกันใครก็แล้วแต่ที่มาเลี้ยงเนี่ยที่บริจาคเนี่ยได้ดุอาบทนี้ดูอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมะบาริกลาคุมฟีมารอซักตาคุมนี่มีผมเขียนภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับให้ด้วยนะวักฟิรลาคุมวัรฮัมฮุมเดี๋ยวอ่านพร้อมอ่านตามผมนะไม่ใช่พร้อมนะอ่านตามนะอัลลอฮุมมาเดี๋ยวกินข้าวแล้วใช่ไหม
อีกเนาะช่วงนี้นะช่วงบ่ายๆนี่มันก็หนังท้องตึงหนังตามันก็เริ่มหย่อนอัลลอฮุมมาบาลิกลาฮุมโอ้เดี๋ยวจะยาวนะเอาใหม่ก็กันอัลลอฮุมมาบาลิกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวัฆฟิรลาฮุมวัรฮัมฮุมอัลลอฮุมมาอ่ะดูศัพท์ภาษาอาหรับก่อนรอซักก็รอซักตาฮุมเนี่ยแปลว่าพระองค์ทรงให้หรือประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเขาวัฆฟิรแปลว่าขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่เขาวัรฮัมฮุมขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานความเมตตาให้แก่พวกเขาอ่ะมาดูความหมายรวมอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์บาริกลาฮุมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานบาริกบารากัตความจำเริญให้แก่ใครครับให้แก่ใครฮุมเนี่ยให้แก่ใครคนเลี้ยงอัลลอฮ์ถือว่าเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเราแล้วก็อัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมอย่างสำนวนมุตฟาบอกเลี้ยงฟรีมีดูอาเนี่ยอัลลอฮุมะบาลิกลาฮุมขออัลลอฮ์ทรงประทานบารากัตความจำเริญให้แก่เจ้าภาพด้วยเถอะฟีมาในสิ่งที่รอซักตาฮุมในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงประทานริสกีให้แก่พวกเขาวักฟิรลาฮุมและขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาคือใครครับเจ้าภาพวัรฮัมฮุมและขอให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงประทานความเมตตาให้แก่ใครครับเจ้าภาพขอ3เรื่องเกี้ยงเลยเนี่ยภาษาง่ายๆในกอเลี้ยงอาหารแก่เรายาอัลเลาะห์ขอบารากัตความจำเริญให้แก่ในกอด้วยเถอะขออัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้แก่ในกอด้วยเถอะและขอพระองค์ทรงเมตตาในกอด้วยเถอะทุกคนที่เราเลี้ยงอาหารไม่รู้ว่าอาจจะเลี้ยงนักขึมยังไงไม่รู้ได้โบนัสมาอ่ะทำข้าวหมกเลี้ยงมากินที่บ้านหรือตักใส่ถุงมัดแจกคนที่เขากินอาหารจากเราแล้วเขาก็ขอดุอาอัลลอฮุมะบาลิกลาฮุมอัลลอฮุมะบาลิกลาฮุมฟีมารอซักตะฮุมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานบารากัตความจำเริญในสิ่งที่พระองค์นั่นแหละตัวทึดพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงให้อะไรครับริซกีและขอบารากัตให้กับใครให้กับผู้ที่พระองค์ให้ริซกีฉะนั้นคนที่นำริซกีของอัลลอฮ์มาเลี้ยงคือคนนี้สมควรอย่างยิ่งยวดที่ต้องถูกขอดุอาให้ไงถ้าเราได้ริสกีมาจากอัลลอฮ์แต่ไม่เคยเลี้ยงไม่เคยทำบุญไม่เคยบริจาคทั้งที่เป็นริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยคนเหล่านี้ไม่ควรที่จะให้เกียรติและให้ความเคารพเลยเพราะขนาดสตังเนี่ยอัลลอฮ์ฝากมาให้ด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นของเขานะพี่น้องเข้าใจไหมสตังค์ที่เรามีอยู่ในธนาคารขายที่ได้50ล้านเนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยอัลลอฮ์ฝากมาแล้วใน50ล้านมันยังมีซะกาตใน50ล้านมันมีการลงทุนเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาได้มาเป็นพนักงานจะเขาจะได้มีรายได้ใน50ล้านมีให้ส่งเสริมในเรื่องของศาสนาใน50ล้านมีนู่นมีนี่ในการที่จะให้ช่วยเหลือเด็กกำพร้านี่คือสิ่งที่เป็นบารกัตฉะนั้นฟีมารอซักตะฮุมคนที่ได้ริสกีจากอัลลอฮ์แล้วไม่เห็นคุณค่าตรงนี้เป็นคนที่อับเฉาบนโลกดุนยานี้และสตังค์ที่ได้มาไม่มีบารากัตความจำเริญอย่างยิ่งยวดนะครับวากฟิรละฮุมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่เจ้าภาพวันนี้หรือคนที่เลี้ยงอาหารให้กับเราด้วยเถิดพี่น้องรู้ไหมว่าดุอาบางทีเนี่ยเอาใหม่ดุอาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ขอให้กันได้ถูกไหมแต่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยบอกให้เขาขอได้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้ยินด้วยซ้ำขอก็ไม่ได้อันนี้จบแต่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะบอกให้เขาขอดุอาให้กับเรานะเช่นเราไปอุมเราะ
เราไม่ได้ไปอุมเราะห์เพื่อนเราไปอุมเราะห์ไปอุมเราะห์เราก็บอกเฮ้ยนายเดี๋ยวไปขอดุอาที่มักกะฮ์ให้หน่อยนะฝากกันขอได้แล้วเราก็ขอให้กับคนที่เลี้ยงอาหารแก่เราว่าอัลลอฮ์วะกฟิรละฮุมขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่เขาด้วยใครเลยไม่อยากได้ฉะนั้นคนที่ชอบเลี้ยงอาหารคนอื่นแล้วได้ดุอาจากคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยถือว่าเป็นบารอกัตความจำเริญมากๆเพราะอะไรรู้ป่ะพี่น้องไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าสมมุติว่า50คนในเด็กกำพร้าเนี่ยขอดุอาต้นนี้ให้ทุกคนขอแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์จะรับคนไหนไม่รู้แต่มีรับไหมเดาอย่างน้อยต้องคนนึงแหละถูกป่ะถ้าเด็กคนนี้เป็นเด็กซอลแล้วเด็กคนนี้ท่องจำกุรอานหลายต้นหลายยุสเขาอยู่ในร่องรอยของศาสนาเขาขอดุอาให้กับเราอัลลอฮุมะฟิรละฮุมขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่เขาถ้าอัลลอฮ์รับดุอาเขาวันนั้นเขาสิ้นชีวิตผ่านไหมวันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มีเศรษฐีคนหนึ่งบริจาคเงิน1,500ล้านดอลลาร์เอา30ไปคูณเขาบอกในสวรรค์ไม่ต้องใช้ตังค์ในสวรรค์ไม่ต้องใช้ตังค์คริสเตียนนะครับเขาเป็นคริสเตียนผมกำลังจะบอกพวกเราว่าคนมีตังค์1,300ล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะเป็นเงินไทยสักเท่าไหร่30ไปคูณเนี่ยมันจะเป็นหมื่นล้านบาทหรือเปล่าหมื่นล้านบาทอ่ะมันโอ้ยแลกแบงค์มาห้องนี้จะจุไหมเนี่ย จะตั้งจุไหมผมก็ไม่รู้อ่ะนะแต่ให้ฟังว่าคนที่เขาเสียสละกล้าเสียสละถึงขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายรวมว่าหัวใจของเขาจะต้องเป็นหัวใจที่อะไรครับสุดๆเลยสุดๆเลยสุดๆเลยนี่สัมมนาซื้อมาใช่ไหมขาไก่ใช่ไหม เด็กกินจะหมดเลยใช่ไหมได้ยังได้ปิดฝาด้วยนะเดี๋ยวไม่แข็งเดี๋ยวมันไม่กรอบยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนี่ไงแล้วเด็กเหล่านี้ก็ต้องขอดุอาให้หนึ่งในนั้นวากฟิรละฮุมขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เขาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เราเนื่องจากเด็กคนนี้ขอผ่านฉลุยวะฮัมฮุมสุดท้ายขอให้เขามีเมตตาอัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยนะไม่ใช่อภัยโทษอย่างเดียวนะยาอัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยคนที่อัลลอฮ์เมตตาเนี่ยภาษาโบราณบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไฟเนี่ยทำหน้าที่เผาแต่ไฟไม่มีหน้าที่ทำให้ตัวเองร้อนนะไม่อย่างนั้นนบีอิบรอฮีมจะต้องไหม้ครับเพราะอัลลอฮ์บอกไฟเอ๋ยจงเย็นนั่นแสดงว่าไฟเขามีหน้าที่เผาแต่ความร้อนมาจากอัลลอฮ์คนเนี่ยมีชีวิตทั้งชีวิตไม่มีบารอกัตเลยในชีวิตไม่มีความในตัวเองไม่มีความเมตตาได้รับความเมตตาเลยเนี่ยพี่น้องอับจนนะครับอับเฉาผมมีเหตุการณ์จะเล่าให้ฟังสามีก็เที่ยวกู้หนี้ยืมสินมาหมดบ้านเอาไปจำนองจำนำน่าจะหลุดเสร็จแล้วเอาบ้านของภรรยาไปจำนองจำนำอีกก็น่าจะหลุดเสร็จแล้วตัวเองก็ต้องถูกฟ้องศาลนี่ไงต้องยึดทรัพย์ตอนนี้ทรัพย์อะไรไม่ให้ยึดอาจจะเป็นบุคคลล้มละลายว่าไปที่สำคัญภรรยาเองก็ทำสิ่งฮารอมปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยถามว่าครอบครัวนี้มีรอมะตรงไหนครับวัดฮัมฮุมเนี่ยรอฮิมาเนี่ยรอมะตรงไหนมีความเมตตาตรงไหนในวันกิยามะเนี่ยมันมีสองใบหน้าหน้าดำกับหน้าขาวนบีอัลลอฮ์บอกใบหน้าหมองคล้ำหน้าที่สว่างที่ขาวดุนยานี้ยังหมองคล้ำขนาดนี้แล้วกิยามะห์ล่ะ
คุณค่าของการเรียนศาสนาเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ให้เราได้สำนึกได้ทบทวนสิ่งที่รับจากฮะดีษเดี๋ยวค่อยถามคำถามเนาะข้อที่หนึ่งศาสนาส่งเสริมให้เลี้ยงอาหารแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเลี้ยงที่บ้านของตนเองหรือเลี้ยงอาหารผู้อื่นที่เราไปพบเขาตามร้านอาหารก็ตามตะกี้มีคนตะกี้บอกว่ามีคนทำอาหารคนทำอาหารให้เรากินตะกี้ได้บุญไหมได้บุญสิคือเอาตังมาตั้ง 1,000 บาทสมมุติ 1,000 บาทจะทำอาหารเลี้ยงพวกเราอ่ะนะแล้วมันแปลเป็นอาหารได้ไหม 1,000 บาทก็จะมีบุคคลลำเลียงไปซื้อเสร็จเอามาปรุงฉะนั้นกระบวนการของการเลี้ยงอาหารไม่ได้หมายรวมว่าคนออกเงินอย่างเดียวแต่มีคนจัดการด้วยเหมือนกับกล้องอาคารหลังนี้ไมโครโฟนไม่ได้หมายรวมว่าคนที่ให้ที่วากัฟจะได้ผลบุญอย่างเดียวคนที่ช่วยซื้อกล้องอ่ะคนที่ซื้อไฟซื้อพัดลมล่ะได้หมดเกลี้ยงเลยเพราะองค์ประกอบมันรวมกันองค์ประกอบนี่มันรวมกันเขาบอกว่าเวลาคนหนึ่งเนี่ยจะทำความผิดในสังคมเราเนี่ยอย่าไปโทษเขาคนเดียวอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้เขาชั่วก็ได้ขณะที่ลูกของผู้หญิงคนหนึ่งไปขโมยมือถือมาโมโตโรล่ามีไหมโนเกียยังอยู่ไหมโนเกียไปขโมยโนเกียมาให้ม้าบอกมัดเองนี่ไม่รู้อะไรเอาขโมยมาทำไมโนเกียเนี่ยเขาไม่เล่นกันแล้วเองไม่เอาซัมซุนไม่เอานู่นอะไรหัวเว่ยอะไรแล้วแต่ที่เขาดังๆแสดงว่าคนที่ส่งเสริมให้เด็กคนนี้เป็นขโมยคือแม่เขาฉะนั้นเวลาพี่น้องตัดสินใครเนี่ยอย่าตัดสินว่าคนนี้ชั่วเพราะตัวเขาบางทีเบื้องหลังอาจจะอะไรที่ผลักดันให้เป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างที่พวกเราเนี่ยดูโซเชียลเยอะตัดสินคนเร็วไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วนะครับต้องระวังเรื่องนี้ข้อที่สองการเลี้ยงอาหารแก่ผู้อื่นในฮะดีษอื่นระบุว่าเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามใช่ปะฮะไอยุนอะมาลีอะฮับบุอิลลอฮการงานอะไรครับที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์กอละนบีบอกว่าตุตตะอิมุตตออามให้เลี้ยงอาหาร2ตักราอุสสลามหรืออับชุสสลามจงให้สลามกับผู้คนอย่างกว้างขวางมันตะอาริฟบุคคลที่มันตะอาริฟบุคคลที่ท่านรู้จักหรือลำตะอลิฟหรือท่านไม่รู้จักอารอฟตะให้สลามกับคนที่บุคคลซึ่งมันอารอฟตะบุคคลที่ท่านรู้จักว่าลำตะอลิฟหรือบุคคลที่ท่านไม่รู้จักคนที่ท่านไม่รู้จักการให้อาหารจึงเป็นสิ่งที่การงานที่อัลลอฮ์ทรงประทับใจทรงรักทรงพอใจงั้นในเดือนรอมฎอนปีที่แล้วเราประกาศว่า30วันพี่น้องเชื่อไหมครับว่าไม่ถึงอาทิตย์จบเพราะตุตะอิมุตตออามให้อาหารแล้วไม่ใช่ให้อาหารกับคนธรรมดาให้อาหารคนที่ถือศีลอดมาทั้งวันผลบุญได้เท่ากับเขาใครละศีลอดด้วยอาหารของเราวันนี้เขาได้ผลบุญ10เราก็ได้10ได้10แล้วไปเจอไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดอีกใน10วันสุดท้ายไม่รู้วันไหนอีกตั้งเท่าไหร่เท่ากับเลี้ยงอาหารมากกว่า73ปีคอยรุนมินอัมฟิชะมากกว่า70ขอโทษ83ปีคืนนั้นคืนเดียวเลี้ยงอาหารซะฮออาหารละซินอดเพราะอาซานมักริบเนี่ยคือคืนแล้วนะแล้วถ้าเกิดคืนนั้นเป็นคืนไลลาตุลกอดนี่วัสลามเลยนะตายได้เลยนะ
พราะมันจะเป็นอามันอีกมากกว่าความดีจะมากกว่า83ปีอัลลอฮ์ข้อที่3ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงหรือแขกซึ่งถูกเชิญไปในงานเลี้ยงอาหารต่างๆขอดุอาให้แก่เจ้าภาพหรือผู้เลี้ยงอาหารให้แก่เราซึ่งถือเป็นการขอบคุณเจ้าภาพที่เหมาะสมและตรงประเด็นที่สุดเพราะเจ้าภาพต้องการจัดแขกผู้มาเยือนด้วยกับเหตุผลนี้คือดุอาใครยังท่องไม่ได้พกชีทนี้ไปด้วยเวลาใครเลี้ยงอาหารแก่เราก็นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดุอาให้เวลาดูอาให้เขาก็อ่านให้คล่องๆก่อนนะไม่ใช่อัลลอฮุมมาอ๋อมีชัดด้านนี่ต้องอ่านมาอัลลอฮุมมานั่นนี่นะบาอาลิบาบาลิกลิกมีสุกูลนะเจ้าภาพบอกเอางี้เดี๋ยวขอตัวกลับก่อน กว่าจะอ่านดูอาให้เราเสร็จดีนานนมมากนี่แซวเล่นนะครับก็อ่านให้คล่องแล้วก็ขอดูอาให้เขาขอดูอาให้เขาไม่จำเป็นต้องขอต่อหน้านะเอางี้เวลาเราละศีลอดอ่ะเรารู้ไหมว่าใครเจ้าภาพวันนี้เอาไปศูนย์กลางเนี่ย 7-800 คนนะฮะศูนย์กลางต่อวันนะไม่รู้ก็เราขอไปเลยอัลลอฮุมมาลิกละฮุมฟีมาเราซักตะฮุมวักฟิดละฮุมวัดทำฮุมจบใครไม่รู้เลี้ยงวันนี้ได้ไปแล้วดูอาของเราศูนย์กลาง 700-800 คนอัลลอฮ์รับดูอาแค่คนเดียวประสบความสำเร็จยังประสบแล้วงั้นดูอาบทนี้เป็นดูอาที่พยายามท่องไว้นะเชื่อว่าพวกเราท่องได้เด็กนี่ท่องได้หมดอ่ะเพราะว่าถูกสอนในโรงเรียนอยู่แล้วนะอ่ะคราวนี้เรามาอ่านพร้อมกันนะอัลลอฮุมมะบาลิกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวัฆฟิรลาฮุมวัรฮัมฮุมนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปพี่น้องมีคำถามอะไรเรียนเชิญนะครับคนดูเยอะนะเยอะนะ54วิวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอ่ะมาน้องเชิญเลยครับครับครับในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะครับซอฮีหบุคอรีลายกูนั่นนะอักวามุนมินอุมมติจะปรากฏจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนต่างๆจากประชาชาติของฉันยัสตะฮิลลูนะอัลฮิรอวัลฮารีรอวัลคอมรอวัลมาอาซิฟเขาจะทำให้ผ้าไหมทำให้ผ้าไหมที่ผู้ชายใส่สวมใส่ผ้าไหมเนี่ยฮาลาลจะทำให้ซินาฮาลาลจะทำให้การดื่มสิ่งมึนเมาฮาลาลและมาอาซิฟเครื่องดนตรีฮาลาลแล้วตกลงมันฮาลาลไหมมันไม่ฮาลาลแต่นบีบอกว่ามันจะมีอยู่กลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มต่างๆเนี่ยยัสตะฮิลูเนี่ยทำให้เครื่องดนตรีเนี่ยฮาลาลเดิมฮาลาลไหมไม่ฮาลาลฉะนั้นต้องบอกกับพวกเราว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมันไม่ฮาลาลสำหรับพวกเราฉะนั้นการที่เราไปเต้นอาราบิกแดนซ์อาราบิกเต้นอะไรก็ตามที่มันมีดนตรีประกอบอันนี้ถือว่าไม่อนุญาตให้เราไปร่วมแม้ว่าจะเต้นอยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดเพลงที่มีดนตรีอะไรอะอะไรนะคุยทั้งอำเภอเหรอแล้วเขาหย่ากันทั้งอำเภอไม่รู้เต้นพอเต้นเสร็จปั๊บเนี่ยในขณะที่ออกกำลังกายอยู่เต้นไปด้วยเนี่ยเราเนี่ยได้ลดหุ่นลดไขมันแต่เราได้บริโภคได้สัมผัสสิ่งที่เป็นฮารอมถ้าไม่ทราบไม่บาปก่อนหน้านี้ที่ทำไปก็ไม่มีความผิดทีนี้พี่น้องบอกว่าอ้าวแล้วไปที่สาธารณะเอาอันนี้ไหลกระทงเลยชุดแต่งไงชุดโอ้ลัดติ้วเลยใช่ไหมปะปนเราเนี่ยผู้หญิงอย่างเดียวเต้นก็ถามผู้หญิงอย่างเดียวอาจารย์ผมก็ถามว่าผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายไม่ได้มายืนมองเลยเหรอ
ก็มันอยู่สวนสาธารณะมันปะปนใช่ไหมล่ะนี่ไม่ได้มันก็มีหลายข้อห้ามอยู่ที่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเพราะเราเชื่อฟังอัลลอฮ์นะมุสลิมเนี่ยเวลามีรอบเดือนละหมาดไหมครับทำไมไม่ละหมาดที่ไม่ละหมาดเพราะอัลลอฮ์สั่งว่าอย่าละหมาดใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งว่ามุสลิมมีรอบเดือนไม่ต้องละหมาดและอย่าละหมาดถ้าใครเผลอไปละหมาดมีความผิดทั้งที่เรื่องดีแต่ที่เราไม่ละหมาดเพราะเราเชื่อว่าเราเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งเชื่อนบีเราเข้าสวรรค์เพราะสิ่งนี้เราเข้าสวรรค์เพราะสิ่งนี้ที่เราไม่ไปทำนั่นแหละนั้นไม่ไปทำไมเราจะออกกำลังกายที่บ้านเราก็อาจจะจักรยานของเราก็ได้หรือลู่วิ่งหรือทำจังหวะของเราเองอ้าวหนึ่งสองสามของเราก็สนุกไปสิในห้องคนเดียวไม่เป็นไรจะแต่งตัวยังไงก็ได้เพราะเราอยู่คนเดียวใส่วันพีซทูพีซเอาเลยเต็มที่ใส่ชุดเซเลอร์มูนก็ได้นะไม่มีใครเขาว่าชุดซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลอะไรไม่รู้ว่าไปเข้าใจนะครับร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ที่ไม่มีดนตรีประกอบ2เนื้อหาของเพลงต้องไม่ขัดกับหลักการด้วยนะถึงแม้ว่าไม่มีดนตรีเช่นอะไรอันนี้จะชัดชอบไหมอ่ะเนี่ยหุ่นแบบเนี้ย30 30 30 มากินเหล้ากันเหล้าการเมาเหล้าจงเจริญสมมุติอย่างงี้เนื้อหาที่มันผิดหลักการเนี่ยมาเป็นแฟนกันไหมอ้าวเป็นแฟนกันจบเลยอ้าวผิดหลักการอันนี้ร้องไม่ได้แต่สมัยก่อนมันมีของมุสลิมนะเสพเดะลืมบังใช่ป่ะเดะลืมบังร้องได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องการร้องแบบเกี้ยวพาราสีแต่อย่างนี้เสียได้ฉันนึกถึงโกโบฉันไปกูโบแล้วสบายใจอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอิมานว่าไปไม่มีใครร้องอย่างเนี้ยเนื้อหาไม่ขัดกับอิสลามเช่นแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนี่ร้องได้นะถึงแม้ว่ามีดนตรีเพราะมันไม่ขัดกับหลักการทำนองนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเพลงที่ไม่มีดนตรีก็จริงอยู่แต่มันเนื้อหามันขัดหลักการนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่ขัดหลักการเราทำได้เพราะมันไม่มีเครื่องดนตรีประกอบก็บางโตที่เขาเลิกเป็นนักร้องก็ด้วยเหตุผลนี้ไงก็ในเมื่อเขารู้แล้วเขาก็จบผมก็ขำแกไปออกอะไรนะกับป๋าป๋าต๊อดป๋าอะไรก็มีคนเขียนในเฟซบอกว่าขอให้อัลลอฮ์ส่งบางโตกลับมาด้วยเถิดให้บางโตกลับมาร้องเพลงเหมือนเดิมด้วยเถิดแม่นี่ไม่ใช่มุสลิมนะยาสักกันเหรออ่ะมีไหมครับดูอาบทนี้หนึ่งไม่ต้องยกมือเพราะไปเป็นดูอาเปิดทั่วๆไปสองขอตอนไหนก็ได้เช่นอย่างเนี้ยที่เนี่ยมีเจ้าภาพเลี้ยง100คนพี่น้องมากินกันเลี้ยงทำบุญเฉยพี่น้องขับรถมาเดินมาลองมาบาลิกลาฮุมได้มั้ยฟีมาลอซักตะฮุมได้มั้ยขณะเดินทางมากินอาหารเขายังขอได้เลยหรือกำลังอยู่ในงานหรือกินเสร็จแล้วก็ตามขอได้เลยอันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นดูอาที่ไม่ถูกจำกัดจำเขี่ยว่าจะต้องขอตอนไหนนิดนึงนะอันนี้ไปแป๊บนั้นแหละแต่ฉะนั้นตรงนี้เราขอได้เลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนียดไปกินบุญของใครแล้วคนเนี้ยที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยเขาก็ได้ผลบุญเขาได้ดูอาจากเราแล้วเสร็จเวลาเจอเจ้าภาพเราก็บอกว่าขอดูอาให้แล้วนะหรือเราเป็นเพื่อนกับเจ้าภาพบอกเฮ้ยนี่นายนะก็อย่าซักกันเรามากๆที่เลี้ยงอาหารอัลลอฮุมะบาลิกละฮุมฟีมาขอพูดอย่างนี้ยังได้เลยครับขอให้ต่อหน้าก็ยังได้เพราะคนเนี่ยชอบ
ให้ขอดุอาเขาเลี้ยงอาหารเพราะต้องการดุอาจากเราฉะนั้นการขอให้กับเขาส่วนตัวต่อหน้าเลยถือว่าดีกว่าในทัศนะผมนะนี่อุลามะไม่ได้บอกนะในทัศนะผมคนเดียวนะครับถ้าไม่ได้ขอถามว่าผิดอะไรไหมไม่ผิดเพราะดุอานี้เป็นสุนนะการขอดุอานี้เป็นสุนนะแต่ด้วยกับมารยาทดีไม่ดีอ่ะดีอ่ะไม่ขอดุอาให้นะดีไหมขอดุอาให้เนี่ยสิดีไม่ขอเนี่ยไม่ดีแต่ถามว่าเกิดลืมไม่ได้ขอเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเพราะนี่เป็นสุนนะครับได้ครับการที่เขาเลี้ยงเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเอาใหม่การที่เจ้าภาพเลี้ยงอาหารอัลลอฮ์ตอบแทนไปแล้วแต่การที่เราขอดุอาบทนี้เนี่ยเป็นการเสริมให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่เขาให้บารอกัตแก่เขาและให้ความเมตตาแก่เขาเพราะคนที่มากินเนี่ยไม่รู้หรอกเขาว่าอัลลอฮ์จะรับดุอาของใครไงฉะนั้นคนเลี้ยงอาหารเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนวันที่เราปูเสื่อนะ30กว่าเมนูเนี่ยไม่รู้เนี่ยอัลเลาะห์จะรับดุอาของใครอ่ะที่มากินน่ะใช่ป่ะทุกอย่างหมดโดยเฉพาะนาดงนาดาก็เป็นขนมโบราณที่เขาอยากกินมากฮะเช่นแต่ก่อนเกิดขายที่ได้สัก3ล้านครับจะต้องตัดอากาศณเวลานั้นหรือจะต้องรอเพื่อครบปีจึงจะซะกาตที่ดินคล้ายๆซะกาตข้าวสารพืชผลพอเราได้พืชผลมาสมมติว่าข้าวมาปุ๊บขายข้าวได้ข้าวนะ10ถังเนี่ยออก1ถังแต่ถ้าหากว่ามีเครื่องทุ่นแรงใช้น้ำมันใช้อะไรเนี่ยก็ครึ่งถัง10ถังเนี่ยออกถังหนึ่งหรือครึ่งถังคือถ้าไม่มีเครื่องทุ่นแรงนะมือเปล่าๆเลยนะแบบใช้ควายมาเหยียบอะไรเดี๋ยวไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยอันเนี้ยออกถังหนึ่งจาก10ถังเนี่ยคือได้มาปุ๊บออกเลยซะกาตที่ดินก็เหมือนกันพอได้มาปุ๊บขายได้3ล้านบาทเงิน3ล้านบาทนี่หมายถึงว่าเบสเสร็จที่เรานะฮะสมมุติว่าของที่หมอน้องนะสมมติว่าผมไปซื้อ3ล้านแต่ว่าหมอน้องต้องเป็นคนโอนนะสมมุตินี้แสดงว่าเงินโอนเนี่ยไม่เกี่ยวละเบ็ดเสร็จหมอน้องเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ 2.5% จากตรงนั้นมันมีค่าในหน้าค่าโอนที่ดินอันนี้สมมุตินะครับตกแล้วก็เหลือล้าน1ล้าน2ล้าน8แสนสมมุติ 2.5% จาก2ล้าน8แสนไม่ใช่ครบปีนะอันนี้เฉพาะเรื่องขายที่ดินไม่เกี่ยวขายบ้านขายรถเสร็จแล้วเงินขายที่ดินออกไปแล้วนะปั๊บหมอน้องก็เอาเงินนี้เก็บไว้พอครบปีมาดูในธนาคารอ๋อยังเหลือ2ล้าน 2.5% จาก2ล้านอันนี้เขาเรียกว่าซะกาตรอบปีได้ครับครับครับและต่อมาถึงสิ้นปีหมอน้องเกิดมีเงินครบเหลืออีกหมอน้องเอามาตัดอีกด้วยครับกรณีนี้เนี่ยหมอน้องถามว่าเงินที่ขายของอะไรได้เนี่ยตัดไปเลยฮะ 2.5% 2ขึ้นเนียดยังไงก็ให้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเงินที่เราให้โดยเสน่หาเขาเรียกเงินซอดาเกาะห์แต่ใช้เรทใช้อัตราของดอกเบี้ยคือ 2.5% ซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาทำได้พอครบเนี่ยรอมฎอนปีนี้ครบ1ปีเต็มเพราะว่าการจ่ายซะกาตต้องคิดพิจารณาเรื่องเดือนอาหรับเดือนรอมฎอนเป็นเกณฑ์พอรอมฎอนปั๊บมาดูหมอน้องมีในธนาคาร 300,000 บาท 2.5% จาก 300,000 ต้องออกอีกใช่ถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วอ๋อแน่นอน2เด้งแน่นอนครับครับยาซากะลออ่ะท่านอื่นครับเผลอละหมาดตอนเที่ยง
แต่เนียดละหมาดอะไรอ่ะเนียดละหมาดวุดูอ๋อเอาใหม่ละหมาดเวลาเที่ยงตรงเนี่ยห้ามละหมาดถูกไหมทีนี้เราไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดเนียดละหมาดสุนนะหลังอาบน้ำละหมาดอันนี้เนี่ยไม่มีข้อห้ามว่าจะละหมาดเวลาไหนเหมือนกับสมมุติว่าตรงนี้เป็นมัสยิดนบีบอกทุกครั้งที่เข้ามัสยิดให้ละหมาด2รอกาตไตตุนมัสยิดเราเข้ามาก็ละหมาด2รอกาตไตตุนมัสยิดพอดีดวงอาทิตย์กำลังตกพอดีหรือดวงอาทิตย์กำลังตรงศีรษะพอดีได้ไหมอุลามาไม่มีคีราฟเลยว่าได้เพราะเหตุที่เราละหมาดเพราะเราเข้ามัสยิดดังนั้นการละหมาดไตตุนมัสยิดไม่มีเวลาห้ามละหมาดเหมือนกันเวลาละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดไม่มีเวลาห้ามเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขคือละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดเข้าใจนะเพราะเรามีเงื่อนไขมีสาเหตุเอ้าอาจารย์ไหนละหมาดยานาซาหลังอาซัดได้ไงในเมื่อนบีบอกว่าลาซอลาตะบาดัลอัสรีไม่มีละหมาดใดๆหลังละหมาดอาซัดเราละหมาดยานาซาอันเนื่องจากมีมัยยิตแสดงว่าเราละหมาดเนื่องจากมีสาเหตุตอน5โมงเย็นเข้ามัสยิดปั๊บละหมาดไตตุนมัสยิดนี่ละหมาดหลังอาซัดนี่แต่ทำไมมีละหมาดได้ล่ะอ๋อเนื่องจากว่าเข้ามัสยิดมีเหตุให้ต้องละหมาดครับเอาตะกี้ไม่มีเสียงได้ไงล่ะใช่เหรอตะกี้ล่ะเดี๋ยวเสียงดังกว่าตะกี้ดังแต่ไม่ดังมากได้ครับครับหมอน้องคะจะมาพบอาจารย์มูริมาคุยแต่ละครั้งต้องเสียตังค์ไหมหมอตอบว่าไม่ต้องเสียฮะครับก็หมอน้องบอกว่ามีคนบอกว่าให้จะมาหาผมเสร็จแล้วพอมาหาผมต้องเสียตังค์ไหมอ๋อหรอทำอย่างเข้าสวนสัตว์ดุสิตนะฮะตอนนี้เขาเลิกไปแล้วนะฮะมาปรึกษาได้มาคุยมาถามคำถามตอนเช้าผมจะทำผมจะอ่านฮะดีสผมจะศึกษาฮะดีสนะตอนเช้าเปิดประตูพี่น้องมาเมื่อไหร่ก็มากินชากินกาแฟกันไม่ต้องเสียตังค์ไม่ใช่เงื่อนไขมาหาโต๊ะครูต้องเสียตังค์อยากจะหยอดนี่กล่องมีตู้มีนะแล้วก็มาหยอดทำเป็นทนายความของอเมริกาได้อเมริกานี่นะครับทนายความของอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันที่เป็นทนายความถ้าจะโทรไปปรึกษาเขาถามว่ากี่นาทีจะคุยกับฉันเนี่ยปรึกษากี่นาที10นาทีนาทีละเท่าไหร่นาทีละ10เหรียญนะโอนด้วยนะโอนตังค์มาก่อนนะโอนแล้วใช่ไหมอ่ะ10นาทีเริ่มจับเวลาเขาแบบนั้นเราไม่ใช่นะครับคนโทรศัพท์มาหาถามปัญหาผมโอ้โหมหาศาลวันหนึ่งไม่รู้กี่สายในเฟซด้วยไม่ไหวอ่านวันนี้เพิ่งตอบเรื่องตัดไว้เล็บยาวใช่ไหมไว้เล็บยาวเพิ่งเอาทำไมมุสลิมถึงไม่ให้ไว้เล็บยาวเกิน40วันไปอ่านในเฟซเพราะว่าพี่น้องไม่ได้ถามนะผมอยู่บางซื่อ ต่อครับเอาถามแล้วอ๋อครับวิทย์เลยไหมครับนบีสอนท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้กุนูตในละหมาดวิทย์โดยสำนวนการกุนูตก็คือที่เรามาอ่านในละหมาดซุบฮ์นั่นแหละสำนวนนั้นลอฮุมะดีนีฟีมันฮะไดเนี่ยการดูอากุนูตในละหมาดวิทย์ถือเป็นสุนนะจะดูอากุนูตตอนที่เงยจากลุกัวหรือหลังลุกัวก็ได้ถือว่าเป็นสุนนะนบีจะดูอากุนูตส่วนใหญ่นะครับที่ละหมาดวิทย์ที่บ้านกุนูตเราไม่ค่อยเคร่งคัดเรื่องนี้ส่วนดูอากุนูตในละหมาดซุบฮ์เนี่ยเขาขัดแย้งกันไม่ค่อยว่า
แต่ละหมาดวิทไม่ได้ขัดแย้งกันซุนนะของท่านนบีเพียวๆนะไม่มีขัดแย้งด้วยทำได้นะครับครับถ้าในกรณีที่ละหมาดวิทสามรากาศวิธีละหมาดมีสองวิธีวิธีแรกรากาศที่หนึ่งรากาศที่สามรากาศที่หนึ่งรากาศที่สองรากาศที่สามอ่านฟาติฮะสุรทั้งสามรากาศและให้นั่งตะชาฮุดในรากาศที่สามคือรากาศสุดท้ายแล้วก็ให้สลามแสดงว่าการละหมาดแบบนี้วิทสามรากาศนั่งตะชาฮุดครั้งเดียววิธีที่หนึ่งละหมาดวิทสามรากาศสองสลามละหมาดเนี่ยละหมาดวิทย์3รากาตนั่นแหละแต่ยืนขึ้นละหมาดฟาติฮะซูเราะห์1รากาตขึ้นอีก1รากาตฟาติฮะซูเราะห์แล้วก็นั่งตะชาฮุดนั่งตะชาฮุดเสร็จแล้วให้สลามแล้วก็ยืนขึ้นละหมาดอีก1รากาตมีฟาติฮะซูเราะห์แล้วก็นั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายแล้วก็ให้สลามแสดงว่าการละหมาดแบบนี้3รากาตคือ2สลาม2รากาตให้สลามแล้วก็อีก1รากาตให้สลามไม่เหมือนละหมาดมักริบเพราะนบีบอกว่าละหมาด3รากาต3รากาตของละหมาดวิทย์เนี่ยอย่าให้เหมือนกับมักริบครับถ้าเหมือนกับมักริบถือว่าเป็นโมฆะเลยนะวันนี้บังกะรีไม่มีคำถามนะอะเลมละเรียนเยอะละเริ่มอะเลมแซวเล่นนะครับท่านอื่นครับบังดาวุฒไม่มีนะบังดาวุฒนี่คือฟังมาทั้ง 3,000 กว่าเรื่องอ่ะ 2,000 ใช่ป่ะ 2,000 เองนะไม่ถึง3อาเชนครับไม่ใช่ครับลิสกีไม่ได้หมายรวมว่าเป็นอาหารอย่างเดียวผมถามพวกเราเนี่ยถามใจร่มๆนะความสุขเป็นลิสกีไหมสุขภาพแข็งแรงหมอน้องมาฟังบรรยายได้เนี่ยพวกบางๆนิดๆมาเดินมาเนี่ยขับรถมาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นลิสกีไหมคนโบราณบอกนอนหลับกินอิ่มนอนหลับเอาอะไรอีกลองกินไม่ได้สิสัมมนาเอาไหมกินไม่ได้มีเงินธนาคาร20ล้านมีประโยชน์ไหมกินไม่ได้อ่ะตังมีซื้อแต่กินกินอ้วกระบบข้างในไม่รู้เป็นอะไรก็ช่างแต่กินไม่ได้ลองนอนไม่ได้ดูลองนอนไม่ได้ดูครูแอร์เคยนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืนที่แกต้องไปฝังเข็มใช่ไหมคนนอนไม่ได้หรือกินไม่ได้เนี่ยสุขตรงไหนอะแต่ตอนนี้เรากินได้นอนได้เนี่ยเขาเรียกลิซกีแล้วลิซกีนี้เนี่ยไม่ต้องเอาสตังค์ไปให้หมอนี่เป็นลิซกีไหมยิ่งกว่าลิซกีเราเนี่ยบางทีมันอาภัพเหมือนกันผมเคยเขียนบทความสั้นๆไปนั่งที่โรงพยาบาลก็นั่งได้คิดหาเงินมาแทบตายสุดท้ายให้หมอหมดจริงป่ะหามาไม่รู้กี่ล้านในธนาคารเก็บไว้แบบบั้นปลายเดี๋ยวจะไปเที่ยวยุโรปสักหน่อยเป็นไตซะนี่อดไปให้หมอให้หมอใช้หน่อยเห็นยังผมถึงบอกว่าบางครั้งคำว่าลิสกีไม่ได้หมายรวมว่าต้องเป็นสตังค์อย่างเดียวสุขภาพจิตที่ดีเพื่อนบ้านที่ดีก็เป็นลิสกีพันธมิตรที่ดีก็เป็นลิสกีลองกลับไปบ้านสิข้างขวาร้องคาราโอเกะข้างซ้ายตบกันตีกันข้างหลังขายยาบ้าข้างหน้ามีรถหวอวิ่งโอ้โหชีวิตอยู่ยังไงนี่ใช่ป่ะบรรยากาศไม่เหมาะที่จะอยู่ในบ้านที่เราเรียกว่าบ้านเนี่ยเป็นเคหะแห่งความสุขที่สุดละแต่มันมีความสุขเพราะรอบบ้านนี่ก็ไม่ใช่ลิสกีไม่มีลิสกีการที่เรามีลิสกีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความคิดเพื่อนบ้านภรรยาที่ดีสามีที่ดีลูกที่ซ้อนละเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะมีพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าถ้าเอาสูตรคนโบราณเนี่ยนี่ไม่ใช่หะดีษเขาบอกว่าให้นอนตามตะวันตื่นตามตะวัน
คนสมัยก่อนไงพอเวลาค่ำลงทำไมหลับลูกเลยเยอะ ก่อนไม่มีอะไรหลับถูกไหมหลับพอมืดปุ๊บหลับพอเช้าแสงอรุณขึ้นตื่นทำนาตุลุ่นเขาตื่นตามตะวันนอนตามตะวันสุขภาพก็แข็งแรงเดินเท้าเปล่านี่แหละแข็งแรงนี่เห็นยังว่าบางทีเราไปฝืนไงก็อัลกุรอานบอกแล้วกลางคืนให้หลับพักผ่อนกลางวันทำมาหากินทำภารกิจแต่นี่กลางคืนเราเล่นเฟซบุ๊กไม่ได้กลางวันเราก็เล่น ทั้งกลางวันกลางคืนเอาละสิทีนี้เราก็ป่วยเสร็จหมอบอกมานี่มาหาหมอมาเอาตังค์มาให้หมอด้วยก็ให้เขานี่เราเป็นแบบนี้เนาะครับครับละหมาดตะเวียต้องทุกครั้งอิสติกฟาร์ขออภัยโทษทุกครั้งหลังจากละหมาดเสร็จไหมใช่ไหมดูอาเหรอดูอาเปิดละหมาดดูอาอิสติตาเนี่ยให้อ่านฟังให้ดีนะหลังตักบีรตุนเอฮรอมทุกรอกาตของการตักบีรตุนเอฮรอมทุกการละหมาดอัลลอฮุอักบัรนี่อ่านดูอาอิสติตาพอให้สลามรอกาตที่2ต้องอ่านไหมไม่ต้องเพราะตักบีรตุนเอฮรอมมีแค่ครั้งเดียวพอให้สลามปุ๊บละหมาดอีก2รอกาตตักบีรตุนอิหร่อมหลังตักบีรตุนอิหร่อมมีซุนนะห์ให้อ่านดุอาอิสติตะเอาหลักนี้ไปถ้าไม่อ่านผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าอ่านก็ได้ผลบุญที่ตามนบีมัสบุกมาไม่ต้องอ่านไม่ทันใช่เพราะมัสบุกเนี่ยจะไปเอาคะแนนเท่ากับคนมาตั้งแต่ต้นไม่ได้อันนี้ต้องยอมครับเพราะเราช้าเองไปเอาเหมือนเขาก็โอ้โหแล้วคนมาคนแรกอ่ะน้อยใจแย่เลยใช่ป่ะมาตักบีรพร้อมอิหม่ำได้เท่าแกเลยนะไม่ใช่คนที่มาพร้อมกับอิหม่ำก็ได้ผลบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยคนที่เป็นมัสบูกก็ลดหลั่นลงไปเข้าใจนะยังได้อีกสักหนึ่งคำถามได้ครับมาลาอิกะห์ยกอะไรนะครับตอนไหนบ้างคำว่ามาลาอิกะห์ยกปากกาหมายถึงมาลาอิกะห์ไม่จดความผิดเราลูฟิอันก่อนละมูข้างซ้ายเนี่ยยกปากกาไม่จดความผิดเราหนึ่งก็คืออัลคอตอลืมเคยลืมละหมาดก่อนเวลาไหมก็นี่ไงเนี่ยก่อนเวลาเนี่ยละหมาดซูรีเที่ยง10นาทีเราไปละหมาดเที่ยง5นาทีคือใจอยากจะละหมาดเนี่ยไปละหมาดพอมาดูนาฬิกาเออกำลังละหมาดเสร็จปั๊บมัสยิดเพิ่งอาซานก็ดูอ้าวเมื่อกี้เราดูนาฬิกาผิดอย่างนี้เขาเรียกขอตออันขอตออูคือลืมหลงลืมอัลลอฮ์ไม่เอาผิดละหมาดซูรี4รอกาตลืมไปละหมาด5รอกาตความอัลเลมอ่ะนะแต่ลืมใช่มั้ยไม่เจตนาบิดอะห์นี่ลืมคือซูรี4เนี่ยไป5นี่เค้าเรียกต่อเติมศาสนานี่ถ้าเจตนาไม่เจตนาเรียกว่าหลงลืมมะลิกะห์ไม่จด2ความผิดที่ตะกี้ไม่ได้เจตนาความผิดที่ไม่ได้เจตนานะขอโทษ2หลงลืมอันนี้ต่างกันนะความผิดที่ไม่ได้เจตนา2หลงลืมความผิดที่ไม่ได้เจตนาเช่นกี่หลงลืมพูดไปละความผิดที่ไม่เจตนาเช่นละเมอว่าไปต่อยกับคนมาบุกบ้านปล้นบ้านมือก็เลยไปต่อยสามีที่นอน ปังก็ให้บาปไหมไม่บาปเพราะไม่ได้เจตนานี่เราฝันไงไม่ได้เจตนาอันนี้ถือว่ามาลิกะห์ไม่เอาผิดสุดท้ายข้อที่3ถูกบังคับ
ถูกบังคับแกต้องกินเหล้าถ้าแกไม่กินเหล้าฉันยิงหัวอันนี้ต้องกินป้องกันชีวิตรักษาตัวเองลาดรอวลาดีรอนบีว่าให้ปกป้องรักษาตัวเองอย่าทำอันตรายแก่ตัวเองและทำอะไรแก่คนอื่นถึงแต่ตัวเองจะต้องสิ้นชีวิตเนี่ยของฮารอมยังต้องกินได้เลยนะไม่มีอะไรติดคอจะตายอยู่แล้วไม่รู้ข้างโต๊ะเห็นมีเหล้าอยู่คว้าเอาอาหารลงก่อนอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าน้ำอยู่ตรงนี้ไอ้ข้างของเราเนี่ยเป็นเหล้าไอ้ของเราไม่หยิบไปหยิบเหล้ามาแล้วมาอ้างอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เจตนาความผิดที่ไม่ได้เจตนาอัลลอฮ์ไม่เอาผิดนะครับหลงลืมแล้วก็ถูกบังคับอัลลอฮ์ก็จะยกปากกาหมายคือว่าอัลลอฮ์จะไม่บันทึกความผิดเข้าใจนะสามข้อหนึ่งหลงลืมไปละหมาดก่อนเวลาสองความผิดที่เราไม่ได้เจตนาอย่างที่ว่าไปกินน้ำโค้กแต่พวกใส่เหล้าเข้าไปเป็นความผิดไหมเป็นแต่เราเจตนาไหมไม่ได้เจตนาคือไม่รู้ไงนั่นแหละไม่เอาสองนะข้อที่สามก็คือถูกบังคับสามข้อเนี้ยเราจะยกปากกาคือไม่จดความผิดมาลาอิกะฮ์จะยกปากกาก็คือไม่จดความผิดครับเดี๋ยวก่อนนะอาบน้ำแต่งตัวทำไมนะอ๋อคืออย่างนี้กรณีที่เป็นซุนนะห์นบีมาลาอิกะฮ์ข้างขวาจะจดเช่นเสื้อเนี่ยให้ใส่ขวาแต่เราใส่ซ้ายพอใส่ซ้ายมาลาอิกะฮ์ไม่จดไงแต่พอใส่ขวาปุ๊บมาลาอิกะฮ์จดตามซุนนะห์นบีเข้าใจยังตรงนี้สวมรองเท้าเนี่ยให้สวมขวาก่อนแล้วก็ซ้ายเวลาถอดซ้ายก่อนแล้วค่อยขวาที่หลังถ้าทำอย่างนี้มาลาอิกะฮ์จดเข้าห้องน้ำก้าวเท้าซ้ายออกเท้าขวาจดความดีถ้าเกิดเผลอไปเข้าเท้าขวาออกก็เท้าขวาสมมุติก็ไม่ต้องจดอะไรเพราะไม่ได้ทำผิดอะไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุนนะเขาเรียกผลบุญเสริมภาษาคนพูดเรียกบุญเสริมบุญเติมเราเติมกันบ่อยเนี่ยบุญเติมกรณีที่มุสลิมะออกกำลังกายตัวเองอันนี้ไม่เปิดเพลงที่มีดนตรีนะเราก็เต้นของเราเต็มที่เลยเอาเลยจะใส่ชุดอะไรได้หมดฮาลาลเลยในห้องของเรานะเต็มที่เลยไม่เป็นไรถูกต้องอันนี้ไม่มีเรื่องจดความผิดไม่มีอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ผิดอะไรยกเว้นว่าเราเปิดเพลงที่มีดนตรีอันนี้ถึงจะผิดแต่ถ้าไม่มีแล้วก็1 2 3 4 5ว่าไปเราจะตะกายตึกอะไรกิ้งไปกับพื้นในเรื่องของเรานะ จะโหนอะไรว่าไปโหนเสานี้ไปอีกเสาหนึ่งว่าไป ไม่ไหวนะยังไม่ไหวนะเดินยังไม่ไหวเลยนะมาโหนอีกอะไรประมาณนั้นศาสนาอันนี้เขาเรียกว่าของหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าของเท่ากับอะเท่ากับศูนย์ไม่มีอะไรกินช้อนกินข้าวกับช้อนกินข้าวกับตะเกียบกินข้าวกับช้อนซ่อมกินข้าวกับมีดตัดสเต็กอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านแต่พอเรากินมือขวาเป็นซุนนะห์นบีได้ผลบุญกินมือขวาเข้าใจใช่ไหมฮะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยผลบุญเราจะได้ไหมได้ตั้งแต่ตื่นนอนใช่ปะตื่นนอนนบีทำงี้ตื่นนอนเสร็จนบีจะลูบหน้าใช่วันนั้นที่ไปพูดที่ฮะไม่จบด้วยอีกตั้งหากยิงขัดใจมากนะข้างล่างหูยเลยบอกเดี๋ยวต่อเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อีกนะต่อเมื่อไหร่ยังไม่รู้อีก
สนุกมากเลยเนี่ยสอนที่นู่นเด็กนักเรียนฮาฟิซด้วยอะไรมานั่งฟังกันหน้าสลอนเลยที่สำคัญต้องชมนะว่ารูปถ่ายสวยมากกล้องเขาระดับไหนโอ้สวยมากผมก็ลงเฟซลง YouTube แล้วอ่ะไปฟังกันแล้วก็จะเป็นต่อซีรีส์ยาวแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาจะนัดมานะวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์